ผมมองไปรอบประตูโรงงานเนี่ยคือเด็กมะเดี่ยวเนี่ยยืนเกาะเต็มไปหมดแล้วรอเวลามะเดี่ยวแค่ยกมือสัญญาณพะดวงประตูออกมาใช่ไหมคือที่เขาคงไม่ตีกันเองหรอกต้องกับเราคนเดียวเพราะเราเป็นเหมือนเด็กภาคกลางเราก็ตัดสินใจบอกน้องๆในบ้านมันอยู่ในแดนไม่ต้องออกไปเดี๋ยวกูไปกับเพื่อนๆกันตอนนั้นก็มีอาจารย์เล็กเด็กสปแล้วก็ใครคนไม่รู้เราก็เดินทะลุไปหามะเดี่ยวเลยเราด้วยความว่าเรารู้มะเดี่ยวเป็นคนยังไงคนนี้มีเหตุผลไงวันนั้นถ้าเป็นพื้นที่หัวเรือคนอื่นนะผมโดนแล้วประเพณีรัตนารัตนาเนี่ยเวลาปิดนี่คือปิดจริงๆสู้ทั้งเรือนจำช่วงนั้นนะครับผมก็เลยตัดสินใจเดินไปหามะเดี่ยวว่ามีอะไรกับผมเปล่า